โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็บิมโชว์ไลฟ์นะครับก็เป็นเลวิตทูเลวิตไลฟ์กันนะครับก็วันนี้เรามาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวจะใส่พวกพื้นแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็หลังคากันให้เสร็จนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการใส่พื้นนะครับผมก็จะมีพื้นอะไรเนี่ย F1 F3 เราก็ดูก่อน F1 F3 F2 โอเคมี F1 F2 F3 นะครับโอเคก็ใส่พื้นเดี๋ยวขอดูดิ F1 เป็นอะไรบ้างแปลนอ้าวเห็นอะไรล่ะชิปแปลนพื้นโอเคมาเดี๋ยวสร้างไว้รอก็ได้นะครับแล้วก็รีเซนต์ไฟล์ล่าสุดเอ๊ะอยู่ไหนวะที่ยังโชว์รายการประกอบแบบยังไม่เจอฮะรายการประกอบแบบว่าแล้ววันนั้นไม่น่าเลยไม่น่าเลยโหลดแล้วเก็บไว้ไม่ถูกที่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเดี๋ยวนะชุบเดี๋ยวดาวน์โหลดใหม่นะครับแบบบ้านอยู่สบายของบริษัทสยามแปลนแบบบ้านชั้นเดียวมาแบบบ้านฟรีโอเคแบบบ้านอยู่สบายทั้งมูทั้งมีตลกชื่อเต็นอ่ะอยู่สบายมาได้ละรายการประกอบแบบนะครับโอเคดาวน์โหลดเก็บไว้ดีๆโอเคตั้งชื่อดีหาชอบไม่เจอรายการประกอบแบบโอเคแค่นั้นแหละจะได้เอาขึ้นมาดูนะครับจะได้รู้ว่า F1 F2 F3 คืออะไรวันนี้เลยลูกโอเค F1 กระเบื้องเคลือบนะครับ 2x12 นิ้วผิวพรรณสีเรียบนะจัดไปนะครับ โอเคนะครับก็ถ้าเป็นเต็กนะครับก็อันนี้รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีโครงสร้างมาผสมนะครับก็จะโมเดลเฉพาะสถาปัตย์นะครับพื้นโครงสร้างไม่โมเดลนะครับ F1 ตั้งชื่อดีๆนี่วิธีตั้งชื่อแล้วก็ใส่เบอร์ไปเลย F1 กระเบื้องเคลือบ12นิ้วคูณ12นิ้วกระเบื้องเคลือบ12นิ้วคูณ12นิ้วมีอะไรอีกนะต่อท้ายเมื่อกี้ใช้คำว่าผิวมันสีเรียบนะครับโอเคใส่ไปให้หมดเลยผิวมันสีเรียบโอเคนะจริงๆเอาผิวมันสีเรียบมาใส่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเมนูแฟกิเลอร์นะของใครดีเดี๋ยวค่อยว่ากันใส่อินเสิร์ตนี้เข้าไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับอีกแล้วต้องรีบใส่ความหนาเนี่ยมันอะไรตั้งหนาบนอันนี้ก็เป็น substrate นะฮะดาวลงมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นเซนเดียว 0.01 พออันนี้ก็เป็น finish 1นะครับเบื้องเคลือบ12นิ้วคูณ12นิ้วเหมือนตอนนั้นเคยทำใส่ผนังไว้นะเบื้องเคลือบโอเคอ่ะดูพิเศษมากเลยเบื้องเคลือบ12นิ้ว12นิ้วก็เท่าไหร่คูณ5ก็60ก็คือ30คูณ30อ่ะนะโอเคก็มาปรับแพทเทิร์นซะ300มมสแควร์มีนะเอาไม่มีอีกไม่มีก็สร้างใหม่อ่ะดูพิเคทนี่ 0.30 0.3 ง่ายๆสบายๆโอเคสีโมดเฉดเอาสีเขียวก่อนแล้วกันปั๊บโอเคอันนี้ก็เป็นปูนทรายนะครับปูนทรายก็มาจากนี่ก็ได้ดูพิเคทมาปูนทรายจริงๆดูพิเคทเนี่ยมันจะมีเรื่องการทับซ้อนของแอสเซทอีกนะครับแต่ว่ามือใหม่ก็ยังไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับปูนทรายโอเคแล้วสร้างก็ F2 ต่อเลย
F2 ก็เป็นกระเบื้องเคลือบ8นิ้วคูณ8นิ้วผิวด้านสีเรียบนะครับ8นิ้วคูณ8นิ้วผิวด้านผิวด้านสีเรียบจัดไปโอเคก็เดี๋ยวมาปรับลายมันนะครับปรับลายมันDuplicate 85/40ก็คือ20คูณ20วิธีแปลงนิ้วเป็นเซนของผมคูณ5 2โอเค20คูณ20ก็Duplicate มา200มมสแควร์มีไหมมีก็ใช้ตัวนี้สีอื่นสีนี้แล้วกันชุบโอเคอันสุดท้าย F3 นะครับมันจะเหนื่อยยากๆตอนสร้างเขาเรียกว่าตอนสร้างชนิดพื้นผนังนะครับพอสร้างเสร็จสบายนะครับอะไรนะเมื่อกี้ F3 พอสร้างเสร็จก็คือแบบจับวางจับยางจับวางจับวางอย่างเดียวนะครับพื้นคอนกรีตขัดมันจัดไปคอนกรีตขัดมันเนี่ยก็เอาเป็นบางๆเอาอันนี้ออกสเตตออกก็เอาเป็นดูเคมาจากคอนกรีตแล้วกันคอนกรีตดูเคมนะคอนกรีตขัดมันใช่ไหมคอนกรีตขัดมันโอเคสีแบบอย่างนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันโอเคซูเฟสแพทเทิร์นเอาสักหน่อยดิประมาณนี้คอนกรีตขัดมันโอเค1เซนเอา 0.005 แล้วกันนะมันเป็นทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์บางๆเคลือบไว้โอเคมาเริ่ม F1 F1 นี่วาดไม่ต้องไปละเมียดก็ได้นะเป็นอันนี้กัน Extend into wall core เยี่ยมปรับโหมดให้มันวาดง่ายๆโอเคจริงๆมันมีอัดอินสร้าง for finish นะชื่อ for finish ไปโหลดกันได้โอเคอันนี้ก็เพียงพอชุบเยี่ยมอันนี้ F1 elevation 0.36 นะก็ EL เช็คนี่ถูกต้องต่อไป CS มา F1 ตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6โอเคเฮ้ยมีนี่เอ้ามีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนี่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็น LOD สัก200เนี่ยมันต้องไปนั่งเก็บรายละเอียดหมดไม่จำเป็นเลยบางคนติดประณีตเกิน LOD 200วาดซะละเอียดจะเสร็จไหม นะครับติดประณีตเกินก็โมเดลตาม LOD ไปนะครับโอเคไม่ต้องไปไล่เก็บขอบเก็บมุมอะไรขนาดนั้นโอเคเอ้าอะไรเนี่ย close loopไม่โคลดอีกเหรอโอเค TR นะมาละพื้นต่อไปก็ Enter ใช่รีพีทคำสั่งเดิม F3 อย่างนี้ก็ได้ชุบสี่เหลี่ยมแล้วก็ดึงอันนี้โอเคดึงอันนี้โอเคจะไปขนาดเท่ากันไหมเนี่ยมีเลือกมาได้ไหมแล้วก็ edit อันนี้เป็น F3 นะครับคอนกรีตขัดมันโอเคโอ้ยจ้องนานตาลายชุบโอเคเห็นเวลาทำงานไปตาลายสามารถปรับสีแบ็กกราวด์เป็นสีดำสีอะไรก็ได้นี่โอเคกี่คันมัน
อะไรนะ0.18 el ก็คือลบไป0จุดเท่าไหร่อะไรวะ0.36ลบ0.18 18เซนลบ0.18ได้ละอ๋อมันเป็นห้องครัวข้างหลังโอเคทีนี้ก็จะมีพื้น F2 ตรงนี้วาดทีเดียวเลยได้ไหมขอเถอะห้องเดียวไปเลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าวาดแยกห้องก็จะมีประโยชน์ตอนคิดปริมาณนะครับแยกกระเบื้องต่อห้องอีกนะก็สามารถต่อยอดไปถึงตรงนั้นได้ก็ง่ายๆมาบ้านมานี่ก็ F2 นะจ๊ะโอเคแล้วก็ EL เท่าไหร่เขาให้ระดับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 0.31 ก็คือดรอปไป5เซนลบ 0.05 โอเคเยี่ยมเยี่ยมใครนะครับ 0.36 เยี่ยมโอเคได้มาแล้วปิดเงาปิดเงากราฟิกกระตุกเลยนี่โอ้สวยอันนี้ดอกมาลบ 0.05 ใช่ไหมผนังนี่เดี๋ยวค่อยไปเก็บนะค่อยเก็บรายละเอียดนะมาจัดผนังจัดหลังคาต่อนะก็ copy ไป align to selected view ระดับหลังกระเสเปิดระดับหลังกระเสขึ้นมา move ไอ้เจ้านี่มาอันนี้โอเคแล้วก็จัดการวาดเลย roof หลังคาเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคง่ายมากๆหลังคาง่ายมากๆจัดนี่เยี่ยมนะครับแล้วฝั่งไหนเป็นสโลปก็มีเส้นสัญลักษณ์แบบนี้สโลปทุกด้านเลยสโลปทุกด้านเลยสโลปกี่องศาเป็นลูกตัดสิตัดองศาต้องดูรูปตัดนะจ๊ะเด็กๆกี่องศาทำไงอ่ะไม่บอกองศาอีกก็ง่ายมากๆนะครับเอาลูกเข้าไปใน Revit ไปวัดจบนะครับเทคโนโลยีสุดๆเขาเรียกว่าใช้ Revit ให้คุ้มนะโอเคกดถูไปก่อนแล้วก็ insert เอามา image มาชุบโอเคองศาไม่เพี้ยนอยู่แล้วนี่ option มันเราสามารถวัดได้เลยถูกไหมเอาชิบหายเส้นไม่มีก็เขียนเส้นชื่อโอเคแล้วก็เขียนเส้นประมาณนี้ใน25องศาเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยโอเคจบแค่นั้น GG เราออกเรื่องหลังคาปรับ25องศานะครับได้พื้นที่หลังคาแล้ว105ตารางเมตรสั่งของได้สุดยอดนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูระบุชนิดหลังคากันนิดนึงหลังคามุงกระเบื้องรอนคู่สีโอเคดีทไทดูพิเคทหลังคามุงกระเบื้องรอนคู่สีโอเครอนคู่เนี่ยหนาเท่าไหร่เนี่ยแอมไปจูบมันแล้วกันประมาณ5เซนติเมตรเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวมาใส่แมทเทเรียลเอาเป็นรูฟฟิ้งทายแล้วกันเอาไว้ก่อนเอา F roof roofing tile เอานี่ไว้ก่อนโอเคเรามาเล่นเมนู Packager ปิดท้ายดีกว่านะครับเอาของเจ้าไหนเข้ามาลิงก์ใส่ดีหลังคามุงกระเบื้องรอนคู่จริงๆต้องเซิร์ฟว่ากระเบื้องรอนคู่นะโอลานมาเบื้องรอนคู่โอลานนี่เหมือนกันนะ
ติงมาหลังคาคุณภาพราคาถูกใจนะครับสินค้ากระเบื้องสแกนเดียคอนโดหลังคาลอนคู่จัดไปโอ้มีขนาดด้วยเนี่ยหลังคาลอนคู่กลุ่มสีพิเศษเอานี่แล้วกันนี่นี่ผมมีครอบมีอะไรด้วยเราไม่ต้องเขียนถึงครอบหรอกนะครับเดี๋ยวจะเขียนก็ได้ให้เทคออฟนะครับเทคออฟก็ขีดๆเขียนเส้นก็ได้นะเอากระเบื้องลอนคู่แล้วกันเอาสัก4มิลพออ๋อมันกว้างคูณยาวเท่านี้หนา4มิลนะครับ4มาตรฐานนี่นะเนี่ยของแดงรุ่งอรุณของเขานะครับแดงรุ่งอรุณจัดส่งที่ไหนบ้างก็ไปดูเอาแล้วกันนี่แล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ URL ใส่เข้าไปนะครับเมนูแฟคเจอร์นะสมมติว่าล่ะจะสเปคตัวนี้ก็จะเป็นของแดงรุ่งอรุณปะหลังคาคุณภาพแดงรุ่นอรุณเราใช้ชื่อเมนูแฟคเจอร์ว่าอะไรดีวะแดงรุ่งอรุณแล้วกันนะครับแดงรุ่งอรุณเมนูแฟคเจอร์แดงรุ่งอรุณนะเราก็ใส่ input information ลงไปได้โอเคโอเคก็ตามนั้นเอานั้นโอเคเรียบร้อยได้หลังคาแล้วอ้าวหน้าบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็จบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้นะครับได้หลังคาแล้วเดี๋ยวมาเล่นเฟอร์นิเจอร์เล่นอะไรกันโอเคนะครับก็ลากันไว้เท่านี้ครับสำหรับ Beam Show Live นะครับก็จบเท่านี้ติดตามต่อพาร์ทหน้าสวัสดีครับ